ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่ยืนดูฟ้าหลังฝนงดงามมากนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็ยังมีรุ้งที่สองชั้นมองจากทางเราก็จะเห็นว่ารุ้งขึ้นทางทิศตะวันออกเพราะว่าแสงพระอาทิตย์ตกทางด้านนี้ฟ้าหลังฝนมันดูงดงามแต่ที่เราคิดว่างอกงามได้ก็คือต้นไม้ที่สังฆะของเราได้ช่วยกันปลูกถวายเป็นพระราชกุศลนะคะเมื่อวันที่28ทุกคนใช้ใจไปกับกายที่เคลื่อนไหวแต่ฝึกใจไว้เพื่อให้โลกรอดได้ด้วยกตัญญูเราจึงเห็นภูเขาทองเนี่ยค่ะเราเรียกภูเขาทองเพราะว่าเราปลูกต้นทองอุไรนะคะโดยมีผู้ที่เป็นเจ้าภาพบริจาคต้นทองอุไรกับต้นมิกกี้เมาส์แล้วก็นีออนเนี่ยเกือบ 5,000 ต้นคุณแม่ก็เลยคิดว่าการที่เรามีป้าตุ๊กซึ่งเป็นหนึ่งในมูลนิธิของเสถียรธรรมสถานและป้าตุ๊กเองก็มีความรักในสถาบันมีความรักในพระพุทธศาสนาแล้วก็ไม่มองความรักแค่เป็นเพียงความรักแต่มองความรักเป็นความงอกงามนะคะส่งต้นไม้เหล่านี้มาที่หุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่ได้ให้ทีมสะใจดีพุทธสาวิกาอดีตพุทธสาวิกาและทีมงานอาสาสมัครทุกคนลองเนรมิตภูเขาทองนี้ให้เกิดขึ้นอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าคุณจะเห็นภูเขานี้สีเหลืองสะพรั่งนะคะแล้วก็มันงอกงามอยู่ในใจของเราอยู่แล้วล่ะเรามองเห็นอยู่แล้วว่าพอปลูกเสร็จฝนก็ตกเลยค่ะฝนมาพร้อมกับความเติบโตอยู่แล้วคุณแม่จึงมั่นใจอย่างยิ่งว่างานในเสถียรธรรมสถานที่ทำอยู่เนี่ยไม่ใช่แค่มนุษย์ทำแล้วล่ะเทวดาก็ช่วยเราด้วยเทวดาก็ลงมาฟังธรรมเดี๋ยววันนี้ก็จะชุมนุมเทวดาให้ลงมาฟังธรรมชุมนุมเทวดาลงมาฟังปฏิจจสมุปบาทวันนี้แม่ชีอู๊ดเลือกปฏิจจสมุปบาทคุณแม่ก็เลือกที่จะสอนปฏิจจสมุปบาทตามที่คณะสังฆะของเรากำหนดให้ก็คือทำงานเป็นทีมไม่ขัดขากันนี่เหนื่อยนะคะเหนื่อยเดี๋ยวนะขอเดินก่อนนะลมค่ะก็สังฆะก็พร้อมแล้วตามเวลาคือ 18:30 นาทีเนาะคุณแม่อธิบายปฏิจจสมุปบาทอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งการทำงานเป็นทีมเป็นการสร้างทีมค่ะเป็นการสร้างทีมโดยใช้การทำงานในแต่ละก้าวของเราซึ่งมีความถนัดไม่เหมือนกันสวดมนต์ก็ให้คณะแม่ชีสวดมนต์เดี๋ยวคุณแม่ก็จะฟังปฏิจจสมุปบาทแต่ก่อนที่คุณแม่จะฟังธรรมคุณแม่ก็จะแสดงธรรมปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นและเปลี่ยนจากการเป็นมนุษยชาติขึ้นมาเป็นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าเป็นการเปลี่ยนอะไรดีเห็นธรรมบทนี้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาจึงเกิดการเห็นเข้าไปในธรรมชาติล้วนๆซึ่งเป็นธรรมชาติที่มันมีอยู่เดิมใครกบฏเรื่องนี้ไม่ได้ความทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญแต่ความทุกข์เกิดขึ้นเพราะความไม่รู้ตามความเป็นจริงเมื่อพระองค์ทรงเข้าไปเห็นธรรมชาติตามความเป็นจริงไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้าหรือไม่แต่ธรรมนี้มีอยู่จริงเมื่อใดที่เธอเห็นธรรมเมื่อนั้นเธอเห็นตถาคตน่ะนี่จึงเป็นเรื่องที่น่าอธิบายในวันนี้มากเลยกอบกับสังฆะก็อยากจะสาธยายบทนี้จากการแสดงธรรมก็มาฟังธรรมเดี๋ยวคุณแม่ก็ฟังการสาธยายธรรมมันก็เป็นการเยียวยาคุณแม่สังเกตว่าเมื่อวานนี้คุณแม่อาพาธนะคะก็ไม่ได้ลงมาช่วยเขาเลยค่ะไม่ได้ปลูกสักต้นเดียวเลยนะคะเนี่ยแต่เมื่อเช้าเนี่ยเดินมาเลยจากกุฏิเดินผ่านเนี่ยเดี๋ยวต้องขอให้ใครตัดหญ้าตรงนี้หน่อยเพราะมันจะเป็นเช้าที่คุณแม่จะเดินเพราะคุณแม่จะลองกำลังดูว่าเอ็นของคุณแม่ถ้ามันเคลื่อนไหวมันก็พอมันลมมันเคลื่อนเพราะการเดินเนี่ยเราไม่ยอมเป็นคนป่วยนะพูดกันภาษาของคุณแม่ก็คือไม่ยอม
ป่วยแต่ยอมรับการเจ็บป่วยนะคะแต่ไม่ยอมจำนนไม่ยอมนอนก็ลุกขึ้นมาไม่ใช่ไม่ยอมนอนเดี๋ยวลูกศิษย์จะหลั่งน้ําตามาอีกพี่ติ่งนะคะบอกโอ้มันเจ็บใจเหลือเกินคุณแม่ยิ่งคุณแม่ป่วยแล้วคุณแม่ต้องทํางานมาถวายงานไม่ได้รู้สึกมันแสบเสียดแทงหัวใจลูกศิษย์อ่ะคุณแม่บอกนอนงั้นวันนี้คุณแม่นอนแต่เมื่อเช้าเนี่ยคุณแม่ลุกขึ้นมาเร็วแล้วก็ลองกําลังก็ได้สักแค่ครึ่งวันก็ต้องพักแต่พอพักแล้วเนี่ยมันก็เริ่มรู้สึกว่าเอาละเราจับจุดได้แล้วเป็นธรรมชาติที่เราจับจุดได้แล้วว่าเราต้องไม่เร่งตัวเองเกินไปก็ลงไปเท่าที่ลงได้เหนื่อยก็ค่อยกลับมานะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณแม่จะเริ่มนั่งสอนแล้วนะโอเคเดี๋ยวเรามาฟังกันใกล้ๆเราไกลเกินไปใช่ไหมอ่ะมองไปอ่ะคณะแม่ชีมองไปลูกเห็นไหมลูกหนูเห็นไหมหนูอยู่ที่ตรงไหนหนูก็ถูกโอบล้อมอยู่ได้นี่แหละธรรมชาติแล้วก็เป็นธรรมชาติที่พวกเราเองก็ต้องรักษาไว้นี่เก่งมากนะวันนี้ฟังหัวกระจายไปหมดไหมสี่เดือนเนาะ4 เดือนได้กระชายแจกชาวบ้านอีกนี่ไงกล้าเอารกออกก็เรียบนะไอ้คนเนี่ยนะมันเสียดายความรกเนาะความคิดรกรกโบความคิดรกรกวน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 ว่าวันนี้ได้ข่าวว่ามีคนบริจาคเก้าอี้สวดมนต์ไม่ใช่หรออ๋อดีไหมเอาใช้ยังอ้าวอ่ะกลับมาที่หน้าคุณแม่ไหมนั่งได้ยังโอเคก็พยายามที่จะให้ใครมาเอารองเท้าคุณแม่ออกไปนะฟังสดหมดครับเป็นอะไรที่แบบขึ้นมาแล้วก็เหมือนอยู่อีกโลกหนึ่งเลยเนาะใช่ป่ะยุงไม่กัดเลยนะวันนี้แต่ว่าเธอมียากันยุงหรือยังอย่าลืมเผื่อคุณแม่นะคุณแม่ไม่ใช่เคมีนะใช้เคมีไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นพี่ติ่งคะยากันยุงคุณแม่เป็นเรื่องสำคัญมากขอออร์แกนิกหน่อยได้ไหมคะเมื่อวานน่องคุณแม่นะเนี่ยลุมเลยค่ะยุงลุมเลยค่ะไม่ใช่ว่าแสดงทำได้แล้วยุงจะไม่กัดนะคะเพราะว่าบรรดาสังฆะป้องกันหมดเลยค่ะยุงเลยไม่มีตัวเลือกกินกินคุณแม่อ่ะพร้อมแล้วค่ะวันนี้ปฏิจจสมุปบาทคือธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงค้นพบในวันตรัสรู้ก่อนที่จะบอกว่านี่เนี่ยมารจากนี้ไปเจ้าแตะเราไม่ได้เพราะมารก็ไม่ได้ทำให้พระองค์ทุกข์อวิชชาตะฮะนั่นหมายความว่าไอ้ที่เราคิดกันนักหนาว่าเพราะเขานินทาฉันเพราะนู่นนี่นั่นไม่ใช่เพราะเราปรุงแต่งอย่างมีความไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงแล้วทำไมเราต้องปรุงแต่งเพราะธรรมชาติเนี่ยมันมีเรื่องที่มันมี12อาการนี้นะคะปฏิจจสมุปบาทเดี๋ยวสวดจะเห็นเลยจะบทสวดแบบทั้งเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังเลยให้เห็นเราจะเห็นว่าเพราะสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นเหตุปัจจัยสิ่งที่ตามมามันจะมีผลจากเหตุปัจจัยทุกข์ไม่ได้มาจากเหตุปัจจัยภายนอกแต่มาจากความไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงเข้าใจไหมลูกพอความไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงเช่นฝนตกเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องทำงานนี้หรือเปล่าเราก็ปรุงแต่งว่าเราอ้างฝนเลยนะเดี๋ยวฝนตกอีกมันตกไปแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยแต่เราปรุงไปว่าเดี๋ยวมันตกอีกไม่กี้มันยังตกเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องสวดมนต์เนี่ยอันนี้คิดยังรู้ไม่รู้ไม่รู้ก็เมื่อกี้คนที่ถามรายการถามคุณแม่ว่าตกลงจะออกรายการไหมคุณแม่บอกว่าเดี๋ยวดูเวลานั้นเลยว่าจะออกที่ไหนไม่ได้ปฏิเสธการออกเลยนะถ้าฝนตกออกที่ไหนเนี่ยคุณต้องคิดไปก่อนเลยว่าถ้าฝนตกคุณจะไปที่ตรงไหนถ้าไม่ตกคุณก็มาที่ตรงนี้
ถ้าตกคุณไม่ได้ที่ตรงนี้คุณก็ไม่ทุกข์แต่คุณจะออกที่ตรงไหนคุณมีตัวเลือกเข้าใจมะเพราะเราไม่ปรุงแต่งตามความไม่รู้เราอ้างว่าก็เมื่อกี้ตกเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อาจจะตกเพราะอาจจะเท่านั้นแหละมันเลยไม่ทำงานต่อเลยพอเราคิดอะไรปุ๊บเราจะหนีสิ่งที่เราปรุงแต่งไม่ได้อะลูกทุกมาเลยนี่เป็นต้นอันนี้เอาง่ายๆนะเหมือนตอนนี้จะออกจากบ้านถ้าเราเชื่อว่าโควิดมันเหมือนลูกกระสุนเหมือนมีลูกกระสุนคือตอนนี้เราออกสงครามที่มันมีลูกกระสุนก็คือมันออกมาจากตัวเราเนี่ยที่แพร่กันไปถูกไหมมันไม่ได้มาจากที่อื่นอะใครจะเป็นคนทำไม่ต้องไปสนใจเอาเป็นว่าตอนนี้เราอยู่ในศึกสงครามที่มีโควิดเป็นเหมือนลูกกระสุนที่ถูกยิงมาคุณก็ใส่กาดป้องกันคุณสิคุณจะไปนั่งด่าลูกกระสุนไหมเอาเงียบด่าคุณแม่ก็เห็นพวกเธอด่าเธอก็ใส่แมสสองชั้นถ้าเธออยู่ในที่อโคจรที่นี่เอาชั้นเดียวเดี๋ยวหายใจไม่ออกมันต้องสวดมนต์เธอก็ทำอะไรเธอก็ล้างมือเธอก็ป้องกันเพราะเธออยู่กับลูกกระสุนเธอจะไปด่าลูกกระสุนไม่ได้เธอเคยเดินเอเลอร์เตอร์สบายเพราะฉะนั้นเธอก็อยากเดินสบายเธอก็เลยไปด่าไอ้สิ่งที่เธอคิดว่ามันจะทำให้เธอเดินไม่ได้อันเนี้ยอวิชชาลูกอวิชชาในภาษาโควิดเลยง่ายมากเธออยู่กับโควิดเธอก็ต้องป้องกันตัวเองตามหลักการของสาธารณสุขเต็มที่อย่าไปในที่อโคจรใส่แมสสองชั้นดื่มน้ำอุ่นบ่อยๆอาบน้ำอุ่นรู้จักดื่มน้ำมะนาวในตอนเช้าพอตื่นขึ้นมาแล้วเราก็รู้สึกเลยว่าเฮ้ยเราเช็คตัวเองได้ว่าวันนี้เป็นยังไงมันเกิดตะขั่นตะคออะไรหรือเปล่าอ่ะอันนี้แสดงว่าพร้อมลบถูกไหมคือสังเกตยังมีสติไม่ใช่ไม่รู้ไม่ชี้กับองค์ความรู้ที่ตัวเองต้องมีแล้วก็กลัวจนมันนอยไปเลยอ่ะกลัวจนกระทั่งไม่ได้ติดโควิดอ่ะติดอะไรคะติดอวิชชาอันนี้อธิบายแบบไม่ได้อธิบายแบบสมัยพุทธกาลนะอธิบายแบบปัจจุบันกาลเลยนะเช่นเอ๊ะวันนี้เราได้เม็ดของอะไรลูกหัวใช่ไหมเขาเรียกหัวกระชายนะคะพี่หมอนุ้ยบอกคุณแม่นุ้ยสั่งกระชายมา4 ตันนัก 4,000 กิโลใช่ไหมเดี๋ยวพอได้ไอ้หัวเนี่ยจะมาให้คุณแม่เลยคุณแม่ปลูกเลยนะคะคุณแม่ก็ไปดูความรู้ปลูกกระชายมากี่เดือนอ่ะคุณแม่ก็ไปดูนะเนี่ยเซิร์ชไปอ๋อกระชาย4 เดือนและเป็นกระชายป่าด้วยกระชายภูเขาด้วยซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีเรารู้วิธีการแล้วว่าเราจะต้องใช้กระชายเพื่อเป็นการป้องกันโควิดยังไงคุณแม่ก็ถามพวกเธอว่าวันเนี้ยเราจะปลูกกระชายกันหลังจากที่เธอปลูกต้นทองอุไรของป้าตุ๊กแล้วเนี่ยคุณแม่ก็ดำริว่าเธอว่ามันปลูกไปด้วยกันได้ไหมคุณแม่ก็ไม่เป็นหรอกนะจ๊ะไม่เคยทำแต่มีแม่ชี1 คนทำให้คุณแม่รู้ว่าเอ้ยต้นกระชายเป็นอย่างนี้ดอกกระชายเป็นอย่างนี้ก็เธอก็แค่ยกสิ่งที่เธอมาทำให้คุณแม่รู้ไอ้คุณแม่บอกโอ้ยมันสวยดอกมันสีม่วงแล้วมันก็มีใบอย่างนี้อันนี้ปลูกมาเมื่อไหร่ก็จากกระชายรุ่นเก่าพอคุณแม่เห็นปุ๊บคุณแม่ก็ประมวลภาพเลยไม่ต้องเดาแล้วไม่ต้องทำงานด้วยอวิชชาคุณแม่บอกปลูกได้เลยเพราะว่าหน้าฝนฝังหัวไปกระชายก็ไม่ได้ต้องการน้ำนะคุณแม่ถามว่าปลูกที่ลุ่มหรือปลูกที่ดอนพี่นุ้ยบอกปลูกภูเขาเลยคุณแม่จิ้มไปเลยวันนี้เสร็จแล้วเพราะรู้ใช่ไหมถ้าไม่รู้ก็ปรุงแต่งรอไปอีกจนเน่าใช่ไหมแล้วนี่รู้ไป4 เดือนแล้วใช่ไหมลูก4 เดือนจะได้แล้วรู้แล้วจะไปไหนรู้ไปตลอดสายเลยว่ากระชายจะไปอยู่ที่ไหนจะเอาไปช่วยคนยังไงเพราะฉะนั้นตอนฝังมันมีความเบื่อหน่ายไหมไม่มีมันจะมีฉันทะมันไม่ได้มีความอยากได้กระชายราคาเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะเธอเดี๋ยวเธอก็สึกไปแล้วไงกระชายนี่มันก็ส่งต่อไปถูกไหมลูกแต่มันเอาไปช่วยคนไงเธอได้ทำบารมีไหมความสุขเล็กๆในใจเธอ
อ้าวคุณแม่พูดผิดเปล่าล่ะไอ้คนทําก็สมชายชมเลยบอกแม่ชีบวชใหม่สาวๆนี่ได้ใจเลยครับเมื่อวานนี้ผมไม่คิดเลยว่าจะครึ่งวันเสร็จทำไมเหรอก็เด็กป้าๆก็ยอกมันทำงานสนุกเด็กป้าๆก็ยอกลูกสิเนี่ยน่ะมองไปเลยนะคะเนี่ยเนี่ยมรดกโลกค่ะเนี่ยเขาอยู่นู่นนะคะภูเขาเทือกนู้นนะคะนู่นน่ะไปนู่นน่ะเลยไอ้เนี่ยค่ะเขื่อนเนี่ยแล้วก็ไปนู่นนู่นนู่นเลยค่ะเข้าไปทีหนึ่ง4 ชั่วโมงค่ะออกที4 ชั่วโมงก็ไอ้บ้านเด็กเรามันเดินด้วยเท้าเปล่าไม่มีรองเท้าเลยค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ปลูกกระชายไอ้ปลูกไอ้ต้นเนี้ยครึ่งวันมันสนุกได้ยินเสียงเด็กสนุกใช่ไหมคะอีแก่อย่างเราก็ทําไปบนไปแต่เด็กมันไม่มีอวิชชาอีพวกที่ปรุงแต่งทั้งหลายเนี่ยจะป้องกันตัวเองทําไม่ได้ไม่เคยทําอวิชชาเธอเข้าใจไหมทําไม่ได้ก็ลองทําแล้วมันยากไงก็ใช้ปัญญาทําพอมันมีปัญญาเดี๋ยวมันก็จะบอกเองว่าอ๋อมันผ่านมาแล้วแล้วเดี๋ยวพอไปดูนะปลายสายกระชายเนี่ยมันไปเป็นสิ่งที่เดี๋ยววันอาทิตย์นะลูกวันอาทิตย์นะจ๊ะจะเอากระชายมาทําให้เห็นเลยว่าอะไรที่มันเป็นพิษอะไรที่มันไม่เป็นพิษอะไรที่มันกินได้แล้วมันต้องผ่านขบวนการยังไงเดี๋ยวหนูเห็นตลอดสายงั้นวันนี้ปลูกกระชายดีแล้วสาธุพอปลูกเสร็จเป็นยังไงคะเทวดาโปรยเลยค่ะจืดเดียวเทวดาบอกไปแล้วปิดจ็อบงานคณะแม่ชีมาสวดมนต์เทวดาฟังคนละงานเนี่ยอันนี้แบบเล่าให้เห็นเป็นความสุขที่มันเกิดขึ้นได้เพราะไม่ทํางานยังมีอวิชชาถ้าอวิชชาไม่มีทุกข์ไม่มีเพราะทุกข์ไม่มีเนี่ยมันเหนือสุขแล้วลูกมันคืออิสรภาพลูกมันเหนือสุขอ๋อบีบีดูเปล่าเนี่ยตอนเนี้ยบีบีได้มาว่าน้ําตาไหลเลยคุณแม่พูดถึงพอกับพี่ติงพี่ติงก็บอกว่าโอ้คุณแม่เจ้าขาลูกศิษย์ถูกแทงที่ใจเลยเอามาช่วยครูบาอาจารย์ไม่ได้พี่ติงไม่ต้องร้องไห้นี่แสดงว่ากลับมาแสดงทำได้แต่ว่าเดินมากก็จะต้องระวังนิดนึงเช่นอย่าเดินคนเดียวนะอย่าเดินชันเกินไปที่สำคัญคือรู้จักประมาณในการใช้กำลังรู้จักประมาณอย่าดันทุรังเข้าใจเนาะใครเป็นคนเพชรบุรีลูกเพชรบุรีเหรอ3 คนเลยเหรออ่ะเหรอเพชรบุรีเหรอลูก3 คนเลยเหรออุ้ยเธอก็มากลับมาเก็บกระชายสิ เก็บไหม4 เดือน ก็เพชรบุรีได้เป็นมรดกโลกทุกคนถามคุณแม่รู้ยังไงเจ้าคะคุณแม่มาอยู่ปีเดียวคุณแม่บอกที่นี่จะเป็นมรดกโลกโหเขารอมา16 ปีไม่ได้เพราะอะไรไม่รู้ไปอวิชชามะนี่ไงกำลังพูดเรื่องอวิชชาถ้าอยากได้แล้วมัวแต่ไม่รู้อะอวิชชาแต่ถ้าอยากให้เป็นมรดกโลกทำสิทำก็ทำอยู่ทุกวันเนี้ยทำไหมเปลี่ยนมรดกกรรมเป็นมรดกโลกไงพูดมานานเปล่าเลยปีเดียวการมาของพระอริยธาราที่นี่จะเป็นมรดกโลกก็พูดอยู่สุจริตพอไหมยังช่วยคนอยู่ไหมช่วยเขาไม่หลับปะปากะยอเด็กมันช่วยเราปลูกกระชายอ่ะวันนี้เด็กไม่ได้ทำนะพูดผิดเด็กปลูกอะไรคะทองอุไรสมชายบอกเสร็จครึ่งวันเด็กปะปากะยอซึ่งเขาก็มีหน้าที่เดินป่าอยู่แล้วแต่เขาไม่ต้องถางป่าแล้วเขาปลูกป่าเลยค่ะวันหรือเธอจะเถียงเธอก็เห็นอยู่แล้วว่าใครปลูกพวกเราปลูกแล้วใครบ้างก็มีเด็กปะปากะยอมีสะใจดีมีคณะไม่ฉี่จริงไหมลูกใครอยู่ใครก็ปลูกอ่ะสรุปแล้วเนี่ยอวิชชามันคือความไม่รู้แล้วคิดเอาเองโดยไม่ลงแอคชั่นไม่ลงมือทำจะไปนิพพานได้ไหมไม่รู้
คงไปไม่ได้หรอกเรามันกิเลสหนาปัญญาหยาบใช่ไหมคิดเองคิดเองแต่เราลืมไปใช่ไหมเราเกิดได้ในปัจจุบันขณะต้องผัสสะลูกผัสสะเป็นหนึ่งอยู่ในวงจรปฏิจจสมุปบาทนะอ่ะคุณแม่เริ่มไล่แล้วนะเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีสังขารแปลว่าอะไรปรุงแต่งเพราะปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาเป็นปัจจัยวิญญาณก็มีวิญญาณไม่ใช่แปลว่าผีวิญญาณแปลว่าความรู้รู้เข้าไปตรงนั้นแหละรู้อย่างปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาก็รู้ผิดแต่ถ้ารู้อย่างไม่ปรุงแต่งเพราะอวิชชาก็รู้ถูกพอวิญญาณเป็นปัจจัยทำให้เกิดอะไรนามรูปชีวิตที่มันประกอบไปด้วยอะไรลูกรูปนามไงรูปนามนามรูปอ่ะกับกายใจนี่แหละพอมันมีกายใจมันก็มีตาหูจมูกใช่ไหมลิ้นกายใจถูกไหมคะเป็นอายตนะพอมันมีอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็กระทบเรียกว่าผัสสะกระทบกับอะไรคะลูกตาไว้กับรูปตาดูหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายกระทบเนี่ยเย็นไหมลมพัดเย็นไหมไม่ต้องคิดเลยใช่ไหมเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงแล้วก็มีอารมณ์ธรรมารมณ์มากระทบใจอายตนะภายใน6ภายนอก6เวลามันกระทบกันมันมีวิญญาณการรับรู้เมื่อกี้นี้จำได้เปล่ารู้อย่างปรุงแต่งยังมีอวิชชาหรือรู้อย่างไม่ปรุงแต่งเพราะอวิชชาต่างกันตรงนี้ลูกคนนิพพานก็ยังใช้ตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายกระทบแล้วมีอารมณ์มากระทบใจแต่จะปรุงแต่งยังมีอวิชชาหรือไม่ปรุงแต่งยังมีอวิชชาตรงนี้ค่ะเดี๋ยวสวดมนต์เดี๋ยวไม่ชีอุ๊ดจะเข้าใจนี้นะทีนี้พอมันกระทบแล้วอ่ะพวกเราเนี่ยมันทิ้งการกระทบไม่ได้แต่เราทิ้งความรู้สึกผลจากการกระทบได้พอกระทบปุ๊บผัสสะปุ๊บมันมีเวทนาคราวนี้เราต้องโฟกัสไปเลยเวทนามันจะเกิดดับอย่างฉับพลันไหมมันต้องเฝ้าสังเกตอย่างมีสติมีสติตรงนี้แหละพอกระทบเป็นปัจจัยพอหูได้ยินเสียงเราจะรู้เลยถ้ามีคนมานินทาเราไม่ชอบถ้ามีคนสรรเสริญเราจะชอบสังเกตไหมแล้วถ้าคนนั้นเราไม่รู้จักเลยเราจะเฉยๆแต่ถ้าคนที่เรารู้สึกกระทบเราแรงมากคือคนที่เราเอาเขามาไว้ในใจเราลูกเธอรักใครคนนั้นน่ะมีอิทธิพลต่อเธอเพราะเธอเอาเขาไปไว้ในใจเข้าใจไหมพอมันเริ่มเอาอะไรไปไว้ในใจมันก็เป็นของฉันนะสาวๆเข้าใจไหมจ๊ะเธอจะให้ความสำคัญกับความเป็นฉันกับสิ่งที่เป็นของฉันทันทีทีนี้ฝึกปฏิบัติต้องทำไงพอผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาเป็นผลให้หนึ่งลมหายใจหนึ่งลมหายใจแห่งสติเข้าสู่การปฏิบัติเลยนะอันนี้ไม่ใช่สมองเลยนะหนึ่งลมหายใจแห่งสติมีสติอารักขาจิตเห็นเวทนาที่เป็นสุขเวทนาที่เรียกว่าชอบเนี่ยทุกทีมันจะดึงเข้าเธอเบรกไว้ก่อนแค่ยืนดูมันถ้ามันชังเธอจะผลักออกเธอเบรกไว้ก่อนเธออย่าเพิ่งมีแอคทางวาจาด่าไปไม่เอาหายใจเข้าลึกๆแล้วรู้ว่าไอ้ทั้งชอบทั้งชังและไอ้เฉยๆเนี่ยมันเกิดดับฉับพลันได้ถ้าเธอมีสติรู้ทันมันปฏิเสธมันไม่ได้นะลูกแต่อย่าเผลอเพลินกับมันอย่าไปเขาเรียกว่าให้ความสำคัญกับมันอย่าให้ราคากับความรู้สึกราคะไม่มาชัดเจนไหมตกลงข้อตกลงคือถ้าชัดเจนก็พนมมือขึ้นมาเดี๋ยวมันจะเกิน6:30แล้วบอกนะแม่ชีอู้เธอมีสิทธิ์เตือน6:30พอดีจบทางบ้านมันโวยไอ้ทางบ้านโวยเดี๋ยวก่อนพออย่างนี้พอมันมีความรู้สึกถ้ามันเบรกได้ลมหายใจเฝ้าดูเวทนาตัณหามีไม่ได้เพราะเวทนาไม่เป็นเหตุปัจจัยให้ตัณหามีอันนี้แหละค่ะเก๋มากออกศึกได้เลยคราวนี้ไม่ใช่โควิดเป็นลูกกระสุนความไม่รู้มันอยู่ในตัวเราพอเอาความไม่รู้ออกมันเหมือนมีเกาะให้อะไรก็ได้ยิงเข้ามาหาเราทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแค่เรามีสติรู้ทันเวทนาตัณหามีไม่ได้มารมีไม่ได้ข้าศึกไม่มีเลยพอตัณหามีไม่ได้อยากไม่มียึดคืออุปทานไม่มาแล้วจบแล้วค่ะพบ
ชาติแห่งทุกข์ถูกตัดขาดสะบั้นนี่นะมารจากนี้ไปเจ้าแตะเราไม่ได้ในวันตรัสรู้เห็นอันเนี้ยเพราะไอ้มารที่มันบอกข้างนอกว่าราคะโทสะโมหะมีอยู่แต่แตะพระองค์ไม่ได้แตะพระองค์ไม่ได้พระองค์นี่นะมารเจ้าแตะเราไม่ได้อีกแล้วมีอยู่นะลูกกระสุนมีอยู่แต่แตะไม่ได้แตะที่ใจไม่ได้วันนี้ลองสวดมนต์ดูนะคุณแม่ก็ลงมาทำได้ประมาณนี้แหละมาแสดงธรรมเดี๋ยวถ้าเผื่อพรุ่งนี้สวดพ่อชงอธิบายพ่อชงเนี่ยค่ะทำงานเป็นทีมทางบ้านสงสัยไหมคะสงสัยก็ไม่ตอบนะสวดมนต์ก่อนไม่ดึงเลยไม่เอาก้างเลยค่ะตอนนี้เอานี่เลยนะจะอี้จะอั้นอะไรก็ต้องช่วยตัวเองนะลูกและที่สำคัญเรากำลังมีเกาะคือสติปัญญาของเราให้ลูกกระสุนมันยิงแม่นยิงไม่แม่นรู้จักมีเกาะคือสติปัญญาไว้โควิดทำอะไรไม่ได้อย่าตื่นตูมตื่นตัวลูกอย่าเป็นคนกังวลซะจนชีวิตไม่มีความสุขแล้วก็วันนี้คุณแม่เห็นการตัดต่อของงานของธรรมนิเทศแล้วเดี๋ยวคุณแม่ทำเป็นซีรีส์เลยตั้งแต่ตัวอย่างแอมติดนะคะเดี๋ยววันหนึ่งเนี่ยวันเสาร์ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ฉัตรเฉลิมจำได้ไหมที่เอาเครื่องมือมาวัดสมองอ่ะนั่นเดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องมือเขาวัดสมองเลยว่าจิตเป็นยังไงอีเนี้ยเป็นลูกศิษย์คุณแม่แล้วมาทำเนี่ยเวลาที่เราแบบแตกฉานดีเนี่ยสมองมันทำหน้าที่ดีมากเลยมันจะเห็นอัลฟาเบต้าดาต้าเราชัดเจนเลยคลื่นอ่ะฉันเธอเนี่ยผิวพรรณมันก็ออกมาจากจิตเธอแหละไม่ใช่เมคอัพนะจ๊ะออร่ามันก็มาจากเนี่ยการเฝ้าดูจิตรู้จิตให้ติดต่อเดี๋ยวอาจารย์ฉัตรเฉลิมเนี่ยจะทำงานกับคุณแม่เรื่องนี้ว่าเฮ้ยถ้าเราติดแล้วเราต้องทำยังไงแล้วไอ้เครื่องมือเหล่านี้มันจะมาช่วยอะไรได้บ้างอันนี้เป็นเชิงวิทยาศาสตร์แล้วนะงั้นถ้าเธอมาบวชเนี่ยตอนแรกเธอก็มาหน้าดำค้ำมาเชียเฮ้ยพอกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานรู้ทันเวทนาตัณหาไม่มาอุปทานไม่มีเนี่ยผิวเธอจะเปลี่ยนตาเธอจะเปลี่ยนเพราะใจเธอเปลี่ยนลูกเพราะใจเธอเปลี่ยนไม่ใช่แค่น้ำหนักเปลี่ยนนะจ๊ะกรุณาดูแม่ชีข้าพเจ้าสิจ๊ะอ้วนก้มใช่พอออกไปคิดดูก่อนบอกให้ไปตากแดดไม่เอานั่นเลยเอาทั้งภูเขาเลยเห็นไหมคะแป๊บเดียวต้องขออนุญาตอู่ไปด้วยนะยายก็ปลูกละยายไม่รู้ละยายก็มีหน้าที่ฉุดช่วยปลูกไปเลยมันจะยังไงก็ปลูกไปก่อนโอเคนะลูกเทวดาก็ไม่ลำเอียงเลยใครขยันก็ช่วยงั้นวันนี้นะคะท่านที่กำลังจะเตรียมสวดมนต์เปิดหนังสือไปหน้าไหนคะ77จ้ะฮะ77 77แต่เราทำวัดก่อนเนาะจะเอาวัดย่อมั้ยทำวัดย่อมั้ยทำวัดย่อก็คืออย่างนี้ค่ะทำวัดย่อจำไว้นะคะนโมตัสสะอิติปิโสภะคะวาสวาขาโตสุปฏิปันโนแล้วก็กายเยนวาจาอันนี้ไม่ต้องแปลแต่ไปแปลตรงปฏิจจสมุปบาทเดี๋ยวมันจะมืดเกินไปเนาะ okay. เดี๋ยวยุงจะมาหามดีไหมแล้วก็ทำรายการกันสักหนึ่งชั่วโมงนี่แหละแล้วเดี๋ยวเราก็ภาวนาเสร็จพอมีเวลาดีไหมคะเศรษฐีดีที่สุดเศรษฐีวันนี้ไอติมมาส่งแล้วเป็นไงคะลูกกินยังกินไปหนึ่งแล้วอาจารย์โอคะด็อกเตอร์สิริโสภานะคะวันนี้ไอติมมาแค่เพียงบอกเศรษฐีเปิดตู้ไอติมไอติมว่างเปล่า คุณยายก็ไม่รู้คุณยายพูดตอนไหนแต่ละว่าเศรษฐีเขาเรียนออนไลน์เปิดตู้ไอติมตู้ไอติมว่างเปล่าแต่มีน้ำแข็งไปฉลาดเศรษฐีวันนี้บารมีเศรษฐีนะคะที่ทำให้พวกเราได้คุณแม่ไม่ได้กินนะแต่เธอระวังนะคะไอติมอ้วนนะตอนนี้ซื้อเครื่องมาเขย่าไอติมกันเองแล้วนะคะวางแผนนะโหยอยู่เพชรบุรีไอติมตาลตะโนดไงก็ขอบคุณอาจารย์โอนะคะสิริโสภาให้มาไอติมวันนี้ 2-300 แท่งคุณแม่ไม่ได้กินหรอกแต่อนุโมทนาสาธุพูดอะไรว่าขาดอะไรก็มาเลยเดี๋ยวลองหาที่วางปลูกต้นอะไรหมาน้อยนะของปุ้มอ่ะ
เครือหมาน้อยเพราะเราจะได้กินวุ้นวุ้นจากเครือหมาน้อยอันนี้เด็กปปากยอสอนคุณแม่ว่าอันนี้ทำวุ้นอร่อยก็ปลูกปะพรุ่งนี้เราปลูกเครือหมาน้อยเราจะได้กินวุ้นต้องปุ้มเอามาให้200กระต้อนสวดมนต์แล้วก็ต้องรอดได้กินค่ะมนุษย์อยู่ได้ด้วยการกินบริโภคนะคะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วคุณแม่ฟังนะคุณแม่ฟังถ้าฝนตกก็มีเสื้อฝนมาแล้วใช่ไหมคะเอาละอีกครึ่งชั่วโมงจากนี้ไกลกับการสาธยายมนต์ก็ขอให้ทุกคนได้ภาวนากับการสาธยายมนต์พร้อมเพรียงกันเจ้าค่ะสมันตาจักวาเรสุตรคชันตุติเอวตาเทพยดาในรอบจักรวาลทั้งหลายจงมาประชุมกันในสถานที่นี้สัทธัมมังมุยราชสะสุนันตุสะคะมุคะทังจงฟังซึ่งสัทธัมอันให้สวรรค์และนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งมุนีสักเคกะเมจะรูเปคิริสิคารตาเตเจนตาลิกิวิมานิข้าพระเจ้าขออัญเชิญฟูมเทพยดาซึ่งสิงสถิตอยู่ในชะกามาพจรสวรรค์อยู่ในกามภพอยู่ในรูปภพคือสุรุตมหาพรหมอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในภูพาหวยเฮและคุหายอยคิรีอยู่ในอากาศวิมานมารมนเทียนทองที่เปรเทจะขเมตรุณคาเนเคหวดิมิเคเตสิงสถิตอยู่ในเกาะแก้วเมืองหลวงและพระนครใหญ่น้อยสิงสถิตอยู่ในเคหสถานบ้านน้อยและเมืองใหญ่ทั่วทุกชนบทพุทธมาจยันตุเทวาชลทลวิสเมยะกะคันทับนาคาซึ่งสิงสถิตปรากฏในโรงสร้างพระภูมิเจ้าที่ข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เร่งรีบเข้ามาในเวลานี้ให้พร้อมกันอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในห้วยน้องคลองบึงบางแม่น้ำใหญ่ไกรปรึกษาทุกยอมยาและดาวันที่เสมอกันก็ดีไม่เสมอกันก็ดีใช่แต่เท่านั้นเหมือนไรมีอีกทั้งยักษ์สาคนทันรุดนาคาติทันตะสันติเกหังมุนิวรจนังสาธุเมสุนันตุ
อีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในสถานใดๆข้าพระเจ้าขออัญเชิญเข้ามายังสำนักแห่งนักปราชญ์อาสำแดงธรรมดูก่อนสรรพบุรุษพุทธบริษัททั้งหลายเอ่ยเรื่องงามยามดีธรรมสวนกาลุยามพระทันตาธรรมสวนกาลุยามพระทันตาธัมมะสวนกาโลยามพะทันตาข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เข้ามาสดับตรฟังพระสัทธรรมพร้อมกันดูก่อนท่านผู้ประเสริฐยอดยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดาข้าพระเจ้าขออัญเชิญมาประชุมให้พร้อมเพรียงกันในสถานที่นี้เถิพุทธสาภะคะวะโตปุพพาภาคะนัมการังกรุมาสีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิสโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทธเวชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรูปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุทธภะคะวะติสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวิญญูอิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยภาวนายโยทักขินายโย
เกตังโลกัสสาติกายเณวาจายวเจตสาวาพุทเธกุกัมมังปะกะตังมะยายังพุทโธปฏิคันหตุอเจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะพุทเธกายเณวาจายวเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังธัมโมปฏิคันหตุอเจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะธัมเมกายเณวาจายวเจตสาวาสังเฆกุกัมมังปะกะตังมะยายังสังโฆปฏิคันหตุอเจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะสังเฆหน้า77ค่ะธรรมยังปฏิจจสมุปาทธรรมเมสุอิทัปปัจจยตาทิธรรมปาทังพนามาสิเอกาตโมจะภิกขเวปฏิจจสมุปาโทดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ปฏิจจสมุปบาทเป็นอย่างไรเล่าชาติปัจจยาภิกขเวชรามรณังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะย่อมมีอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามทิตาวสาธาตุธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเดียวธรรมทิตตาคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาธรรมนิยามตาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาอิทัปปัจจยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นตังตถาคตอภิสัมปุชฌติอภิสัมเมติตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นอภิสัมปุชิตวาอภิสัมเมตวารันรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วอาจิคติเทเสติย่อมบอกย่อมแสดงปัญญเปติปัฏฐเปติย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้วิวรติวิภัชติย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงอุตานีกโรติย่อมทำให้เป็นเหมือนการหงายของที่คว่ำปัสสถาติจาหะชาติปัจจยาภิกขเวชรามรณังและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะย่อมมีอิติโกภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุดังนี้แลยาตระตะตะทะตาธรรมธาตุใดในกรณีนั้นอันเป็นตะทะตาคือความเป็นอย่างนั้นอวิตตะตาเป็นอวิตตะตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอนัญญตตาเป็นอนัญญตตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นอิทัปปัจจยตา
เป็นอิทัปปัจจยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอายังมุจติภิกขเวปฏิจจสมุปาโทภิกษุทั้งหลายธรรมนี้เราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทคือธรรมอันเป็นธรรมชาติอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นภาวะปัจจะยาภิกขเวชาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะพบเป็นปัจจัยชาติย่อมมีปัสสทาติจาหะภาวะปัจจยาภิกขเวชาติและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะพบเป็นปัจจัยชาติย่อมมีอุปาทานปัจจยาภิกขเวผู้โอดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยพบย่อมมีปัสสทาติจาหะอุปาทานปัจจยาภิกขเวผู้โอและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยพบย่อมมีตัณหาปัจจยาภิกขเวอุปาทานังภิกษุทั้งหลายเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานย่อมมีปัสสทาติจาหะขเวอุปาทานังและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานย่อมมีเวทนาปัจจาภิกขเวตัณหาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะตัณหาเป็นปัจจัยตัณหาย่อมมีปัสสทาติจาหะเวทนาปัจจยาภิกขเวตัณหาแต่กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาย่อมมีปัสสปัจจยาภิกขเวเวทนาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาย่อมมีปัสสทาติจาหะผัสสะปัจจยาภิกขเวเวทนาและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาย่อมมีสรายตนะปัจจยาภิกขเวผัสโซดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะสรายตนะเป็นปัจจัยผัสสะย่อมมีปัสสทาติจาหะสรายตนะปัจจยาภิกขเวผัสโซและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะสรายตนะเป็นปัจจัยผัสสะย่อมมีนามรูปปัจจยาภิกขเวสรายตนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสรายตนะย่อมมีปัสสทาติจาหะนามรูปปัจจยาภิกขเวสรายตนะและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสรายตนะย่อมมี
วิญญาณปัจจยาภิกขเวนามรูปังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปย่อมมีปัสสัทธาติจาหะวิญญาณปัจจยาภิกขเวนามรูปังและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปย่อมมีสังขารปัจจยาภิกขเววิญญาณังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณย่อมมีปัสสัทธาติจาหะสังขารปัจจยาภิกขเววิญญาณังและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านหลายจงมาดูเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณย่อมมีอวิชชาปัจจยาภิกขเวสังขาราดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายย่อมมีอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามทิฏาวะสาธาตุธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเดียวธรรมทิตตาคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาธรรมนิยามตาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาอิทัปปัจจยาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นตังตถาคตโตอภิสัมพุทธติอภิสเมติตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุอภิสัมพุทธิตวาอภิสเมตวารันรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วอาจิคติเทเสติย่อมบอกย่อมแสดงปัญญาเปติปัฏฐเปติย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้วิวรติวิภัชติย่อมเปิดเผยย่อมจำแน่แจกแจงอุตานีกโรติย่อมทำให้เป็นเหมือนการหงายของที่คว่ำปัสสัทธาติจาหะอวิชชาปัจจยาภิกขเวสังขาราและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายย่อมมีอิติโกภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุดังนี้แลยะตะตระตะทะตาธรรมธาตุใดในกรณีนั้นอันเป็นตะทะตาคือความเป็นอย่างนั้นอวิตะทะตาเป็นอวิตะทะตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอนัญญตตาเป็นอนัญญตตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นอิทัปปัจจยตาเป็นอิทัปปัจจยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอายังวุจติภิกขเวปฏิจจสมุปปาโทดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมนี้เราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทคือธรรมอันเป็นธรรมชาติ
อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นอิติอย่างนี้แลบทนี้เป็นบทที่แม่อยากให้พวกเราพิจารณาใคร่ควรในพรรษานี้เลยนะลูกพรรษานี้ให้แตกฉานในเรื่องปฏิจจสมุปบาททุกจะได้ดับนะเหมือนภาชนะที่คว่ำแล้วหงายเหมือนภาชนะที่หงายขึ้นรับสิ่งนี้เนี่ยคุณแม่มองเห็นธรรมชาติมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุปัจจัยฝนไม่ได้ตกโดยไม่มีเหตุปัจจัยฟ้าที่สวยขณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะไม่มีเหตุปัจจัยเพราะฝนที่ตกเมื่อกี้นี้ก็เป็นเหตุปัจจัยที่ฟ้าสวยในขณะนี้หยุดบ่นว่าด่าทอกันได้แล้วลูกความทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างไม่มีเหตุปัจจัยความทุกข์เกิดขึ้นเพราะมันมีอวิชชาถ้าอวิชชามีทุกข์ก็มีอวิชชาไม่มีทุกข์จะมีได้อย่างไรฝึกเลยก็จะใช้ช่วงเวลาต่อไปอธิบายบทนี้แต่เพื่อให้เราไม่มืดเกินไปเนาะเราก็กดน้ำก่อนเลยไหมเพราะว่ามันมืดเร็วนะช่วงนี้มืดเร็วแล้วก็อากาศมันก็ฝนตกเดินไปกับที่พักก็ตบเท้าดังๆพอมันมีฝนมันก็จะมีสัตว์เลื้อยคลานเข้าใจเนาะให้มันเหมาะสมเลยแล้วก็เข้าที่พักวันนี้ก็เนี่ยเอาบทเนี้ยมาเดี๋ยววันนี้ดูเรื่องการเยียวยาผู้ป่วยไหมดูไหมคะดูการเยียวยาผู้ป่วยพรุ่งนี้คุณแม่จะได้สอนต่อให้ขอเชิญกรวดน้ำพร้อมกันค่ะหน้า40ค่ะธรรมยังอุทิศนาทิธานาคาทายุพนามาสิเอหิมินาปุญญากัมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชฌายาคุณุตตราอุปัชฌาผู้เลิศคุณอาจาริยุปการาจาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจยาตกาทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสุนจันแลราชาคุณวันตานราปิจาผู้ทรงคุณหรือสูงชาติพระมมาราชาอินทาจากรมมารและอินทราชโลกปาลาจเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลยะโมมิตามนุสาจายมมาราชมนุษย์มิตรมัชตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จ้องพลานสัพเพสตาสุขีโหนตุขอให้เป็นสุขสารทุกทั่วหน้าอย่าทุกทนบุญญานิปากตานิเมบุญพองที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุภผลสุขขังจติวิทังเทนตุให้สุขสามอย่างล้นกิปปังปาเปทะโวมะตังให้รู้ถึงนิพพานพลันอิมินาปุญญากัมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาอุทิเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์คิดปาหังสุลเพเจวะเราพลันได้ซึ่งการตัดตานะหุปาทานะเชทนังตัวตันหาอุปาทานเยสันตาเนหินาธรรมาสิ่งชั่วไหนดวงใจยาวานิพานโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพพาน
นาสันตุสัพพทาเยวะมาลายสิ้นจากสันดานยัตถชาโตภเวภเวทุกๆภพที่เราเกิดบูชูจิตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเนโควิริยมหินาพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเรื่องขูดกิเลสหายมาราณพันตุโนกาสังโอกาสอย่าพึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งหลายกาตุนจาวิริเยสุเมเป็นช่องประทุสร้ายทำลายและความเพียรจมพุทธาธิปวโรนาโถพระพุทธผู้บวรนาถธัมโมนาโถวรุตตโมพระธรรมที่พึ่งอุดมนาโถปเจกะพุทโธจาพระปเจกะพุทธสงฆ์สัมโฆนาโถตโรมะมังทกพระสงฆ์ที่พึ่งพยองเตโสตมานุภาเวนาด้วยอนุภาพนั้นมาโรกาสังละพันตุมาขอหมู่มารอย่าได้ช่องทัสปุญญานุภาเวนาด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องมาโรกาสังละพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มารเถิดก่อนที่เราจะไปดูเรื่องการเยียวยาผู้ป่วยระยะสุดท้ายวันนี้คุณแม่ข่าวดีแจ้งให้ทราบว่ามีผู้สตรีที่ปรารถนาที่จะบวชในเดือนสิงหาคมเนี่ย21ชีวิตตอนแรกคุณแม่ก็ใคร่ควรเรื่องการบวชมากเลยเพราะว่าเป็นห่วงแต่ว่าการเตรียมความพร้อมค่อนข้างดีคือทุกคนต้องอย่าถูกกระสุนยิงไปก่อนน่ะนึกออกไหมแล้วโควิดเป็นกระสุนตั้งการ์ดดีๆแล้วเราเองก็ไม่ได้เปิดให้ผู้คนเข้ามาที่นี่แบบแวะมาต้องมีการนัดหมายถึงจะเข้ามาได้ก็ถือเป็นการรักษาสังฆะของนักบวชสตรีเอาไว้ให้พอที่จะยังช่วยกันได้อยู่พอเราเริ่มไม่เปิดบ้านแบบไม่นัดหมายเข้าไม่ได้เนี่ยเราปลอดภัยแล้วลูก14วันเนี่ยพวกเราปลอดภัยอยู่แล้วถูกต้องไหมคะโดยเราก็อยู่กันใน3เดือนนี้ถ้า21ชีวิตที่จะเข้ามาในวันที่เราบวชเดือนสิงหาถ้าท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านนะคะปรารถนาท่านรักษาชีวิตไว้อย่าถูกกระสุนยิงเสียก่อนก็ยังสมัครได้ก็คณะทำงานก็ยังใคร่ควรพิจารณาว่าคนที่จะไม่ถูกกระสุนยิงเนี่ยเขาไม่เดินทะเลาะทะล่าเมื่อไม่เดินทะเลาะทะล่าออกไปแล้วกาดก็ไม่ตกแล้วก็รู้ว่าจังหวะนี้ถึงรัฐบาลจะไม่บอกให้ล็อกดาวน์มันก็ต้องล็อกแล้วเหมือนเรามีสงครามมาลูกใครหยอกออกไปถูกลูกระเบิดล่ะมันก็ต้องล็อกโดยอัตโนมัติเสถียรก็ล็อกเสถียรหนึ่งก็ล็อกไปช่วยเรื่องอาหารการกินพระสงฆ์ก็เก่งมากแล้วที่ส่งอาหารจากทางนี้เข้าไปเพราะฉะนั้นถ้าจะปิดแล้วไม่เปิดให้มีการบวชเลยเราก็ไม่ใช้ปัญญาเกินไปแต่เราจะยังบวชได้ก็ต่อเมื่อทุกคนต้องไม่กาดตกนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวดีที่คุณแม่ก็อยากแจ้งให้ทราบว่าถ้าผู้หญิงหลายคนหรือแม้แต่เป็นคนที่ผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากคุณกักตัวแล้วเรียบร้อย14วันคุณแบบกลับมาเป็นปกติคุณอยากใช้ชีวิตในช่วงออกสงครามคราวนี้ยังไม่ถูกลูกกระสุนซ้อนลูกกระสุนก็ลองเตรียมสมัครเข้ามานะคะก็ที่เห็นกันอยู่ร้อยกว่าไร่นี่ก็ปลอดภัยเนาะปลอดภัยไหมปลอดภัย
คุณแม่ก็เอ๊ะใครควรจะช่วยแผ่นดินนี้ยังไงตอนนี้คือหนึ่งก็ใช้สื่อแสดงธรรมใช้การสวดมนต์อย่างเงี้ยคุณแม่ก็พูดไม่เยอะไม่เหนื่อยก็พอเสร็จบทไหนก็อธิบายแล้วก็พรุ่งนี้ให้เรียนเรื่องธรรมชาติบำบัดนะถ้าเผื่อยังไงก็จะได้มีร่างกายเราเป็นหมอเนาะนะอันนี้พวกบรรดา9วัน15วันไอ้3เดือนเนี่ยนอกจากจะเรียนเรื่องเหล่านี้แล้วปลูกสมุนไพรด้วยเห็นเลยเราปลูกฟ้าทะลายโจรเขาบอกโค้งเนี่ยฟ้าทะลายโจรเต็มเลยเดี๋ยวเราก็ไปเอาเม็ดมาหว่านเลยลูกฟ้าทะลายโจรสมุนไพรขิงข่าตะไคร้มะนาวโอ้พรุ่งนี้ให้กินมะนาวใส่น้ำนะมีคนมาถวายมะนาวไหมอ้อยน่ะแจกไปเลยคนละลูกพอตื่นขึ้นมาเอาน้ำอุ่นนะบีบมะนาวบีบเสร็จกินเลยภายใน5นาทีกินให้หมดเลยมันจะสร้างภูมิคุ้มกันนะอันนี้ธรรมชาติบำบัดได้ป้าตุ๋มสอนอูมาไม่ได้อูอยู่ที่โคราชที่จริงอยากให้เข้ามาสอนเขาเป็นต้นตำรับมาไม่ได้เอามือรองมือรองป้าตุ๋มแต่ป้าตุ๋มก็เป็นที่ปลอดภัยนะเป็นที่ปลอดภัยแล้วก็พรุ่งนี้คุณแม่ลงสอนพ่อชงให้ดีไหมแบ่งกันทำงานอันนี้ก็พูดกับท่านทางบ้านเลยว่าคุณแม่ก็จะมาพบอย่างนี้แหละเช้าก็ไม่ไหวต้องให้ออกกำลังกายก่อนพี่ติงบอกคุณแม่เดินครึ่งชั่วโมงหมอก็ดีใจแล้วไม่ต้องเดิน2ชั่วโมงแต่คุณแม่เนี่ยชอบเดินไปแผ่เมตตาไปพระแม่ธรณีก็จะรู้ว่าเราตั้งใจมาช่วยตั้งใจเราคุยกับเทวดาได้เรากระทบเท้ากระทบพื้นจิตรู้ตื่นและเบิกบานพระแม่ธรณีก็รองรับการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของเราอยู่ในทุกการกระทำเลยนะลูกอย่าเป็นคนเดินไปวันหนึ่งหลงทางไปเจอลูกกระสุนซะก่อนมันคงหนักกว่านี้เพราะตอนนี้เนี่ยเตียงพักคอยก็ดีหรือแม้แต่โรงพยาบาลก็ดีไม่ได้มีที่ว่างสำหรับเราที่จะป่วยอีกแล้วนะลูกแล้วเราจะไม่ป่วยเราก็ต้องเป็นคนรู้จักกินดีอยู่ดีออกกำลังกายให้มันดีๆอย่าทะเลาะทะล่าแล้วยังต้องช่วยกันชุดช่วยกันต่อไปก็ขอบคุณทุกท่านที่ฟังรายการของเราก็มิกซ์แล้วนะคะทั้งสวดมนต์แล้วคุณแม่น่ะมารวมกันในเวลา18นาฬิกาพบคุณแม่18นาฬิกา30สวดมนต์เอาบทอย่างเงี้ยค่ะที่สอนได้ก็จะได้เอามาสอนก็ช่วยคุณแม่ไม่เหนื่อยเกินไปไม่แอดเวนเจอร์มากเกินไปคนลูกศิษย์คุณแม่บอกคุณแม่อย่าซนเกินไปนะเจ้าคะเดี๋ยวมันจะเสียดหัวใจอีกก็วันนี้ก็ดูดีสุขภาพเริ่มดีนะคะก็แต่ไม่ประมาทก็ขอบคุณทุกคนที่ห่วงใยแม่ขอบคุณพวกเราทุกคนที่ยังช่วยกันรู้จักออกศึกให้เป็นรู้สึกทำสงครามคราวนี้ด้วยการไม่ทำตัวเป็นเป้าธนูไม่ทำตัวเป็นกระสุนยุงมาเนาะยุงมีเนาะไปดีกว่ายุงมาไล่แล้วนะคะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันใครสงสัยอะไรเข้ามาถามในอินบ็อกซ์ใครอยากได้สูตรกระชายวันอาทิตย์นี้แต่ใครอยากเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีในการวัดคลื่นสมองไม่กลัวเนี่ยมันจะเป็นยังไงใจมันจะเป็นยังไงเพราะใจมันกำหนดสมองเรามันเป็นกายของเราที่มันมาจากการควบคุมรู้จักตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อนะคะสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันนะเจ้าคะธรรมะสวัสดีค่ะ